iQOO 10 Pro จอมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 8 Plus Gen 1พร้อมกับการชาร์จที่เร็ว200วัตต์และหน้าจอ 2K Refresh Rate 120 Hz รุ่นเปิดตัวกรกฎาคมนี้ครับ Motorola Ace 30ว่าที่โทรศัพท์มือถือ 5G บางที่สุดยืนยันเตรียมเข้าประเทศไทยนะครับมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 778 Plus นะและมาพร้อมกับหน้าจอลื่นไหล Refresh Rate 144 Hz ด้วยครับกับมาอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้แพร่ข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ iQOO 9 Series ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดก็มีเบาะแสเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นใหม่อย่าง iQOO 10 Pro ออกมาเพิ่มเติมครับจากรายงานระบุว่า iQOO 10 Pro นั้นจะเตรียมเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนครับคาดการณ์ว่าชิปเซตที่ใช้เป็นน่าจะเป็นตัว Snapdragon 8 Plus Gen 1ที่จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็ว200วัตต์และการชาร์จที่เร็วแบบไร้สาย65วัตต์ด้วยรวมถึงจะมีหน้าจอเป็น 2K LTPO ครับมีค่า Refresh Rate 120 Hz พร้อมกับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจออัลตราโซนิกและมีกล้องตัวหลักนะครับ50ล้านพิกเซลอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีการยืนยันข้อมูลใดๆในครั้งนี้จึงมีความเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครั้งนึงคาดว่าจะมีเบาะแสเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ Motorola ได้มีการลุกตลาดในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน Motorola รุ่นใหม่ๆที่เข้ามาวางขายในบ้านเรามากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็น Motorola Ace 20 Fusion ไปจนถึงโทรศัพท์มือถือเรือธงสเปคแรงอย่าง Ace 30 Pro ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าในเร็วๆนี้ Motorola Ace 30ในประเทศไทยนั้นจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับจากภาพทีเซอร์ปรากฏบนแฟนเพจอย่างเป็นทางการของ Motorola Thailand นะครับได้เปิดเผยให้เราได้ทราบว่า Motorola Ace 30จะมีการเปิดตัวในประเทศไทยในเร็วๆนี้ครับและจะเป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่บางที่สุดโดยในเบื้องต้นเนี่ยคาดการณ์ว่าจะมาพร้อมกับคุณสมบัติเหมือนกับรุ่นที่มีการเปิดตัวในอินโดขออภัยครับอินเดียโดยจะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอ Refresh Rate 144 Hz ภายในขับเคลื่อนด้วย Snapdragon 778 Plusทำงานควบคู่กับ RAM 8GB ROM 128GB ครับการชาร์จที่เร็ว 33 วัตต์เทอร์โบพาวเวอร์บอดี้บางเฉียบ 6.79 นิ้วนะครับสำหรับตัว Motorola Ace 30จะมีการวางจำหน่ายในประเทศอินเดียก่อนเป็นที่แรกนะครับอยู่ที่ 27,999 รูปีอินเดียนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยประมาณ 12,400 บาทเลยทีเดียวครับสำหรับตุ้น RAM 4GB 128นะครับส่วนจะเปิดราคาวางจำหน่ายในประเทศไทยเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ต้องรออัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe ให้ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย